โสดนะภาษาฟรีอย่างเงี้ยหนูโอเคมั้ยคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันก็ด้วยความที่เราเหมือนแบบตอนความเข้าใจของเราคือเราที่ผ่านมาเราก็ทำงานแล้วก็มีเหงาแล้วก็มีคุยบ้างมันเป็นเรื่องแบบปกติมากๆเพราะเราก็มั่นใจว่าเออเราก็27แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้มีแพลนที่จะแบบจริงจังกับใครต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการมีแฟนหรือการมีคนคุยสำหรับหนูมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าจะเลิกทำงานหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็เข้าใจผิดมันเป็นแค่เหมือนแบบบางทีเราใช้ชีวิตเราแค่อยากมีเพื่อนคุยหรือว่ามีเพื่อนคิดเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็เข้าใจทางบอสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะก็กลัวในเรื่องของแบบผลกระทบของอนาคตเรากับงานเราด้วยซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจได้ก็พยายามที่จะแบบโอเคหลังจากนี้เราต้องโฟกัสเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นหรือว่าถ้าเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เราคือสันสันจังนะตอนนี้สันนะก็คือโสดเนาะก็โสดใช่